ก็มาในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูเมนูเด็ดกันไปชิมก,กันกับเมนูนี้ที่มีการขุดแมงป่องขึ้นมาแล้วก็ทํามาประกอบอาหารนั่นเอง,เองซึ่งมีในเรื่องของการทั้งกรอบทอดกรอบนะครับต<ถ>นำน้าพริกต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของความอร่อยเลยนะครับที่บ้านทนงรัาหมู่8เมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินจะถือโอกาสที่ว่างเว้นจากการทำไร่นารวมกลุ่มประมาณสิบกว่าคน จับจอบจับเสียมพร้อมขุถังลงลุยทุ่งนาเพื่อหาขุดมแมลงป่องช้างหรือมแมลงป่องนาหรือภาษาพื้นบ้านท้องถิ่นขเขมรสุรินเรียกว่าขยาตามคันนาที่มแมลงป่องขุดรูอาศัยอยู่โดยการสังเกตรูของมแมลงป่องจะมีลักษณะแบนๆเป็นวงรีเมื่อหาเจอก็จะทำการขุดลงไปไม่ลึกมาก ก็จะเจอตัวมแมลงป่องอาศัยอยู่บางรูพบอาศัยอยู่รวมกันสองถึงสามตัวเลยก็มีเมื่อเจอแมงป่องแล้วจะใช้เหล็กคีบคีบตัวออกมาใส่ไว้ในครุถังคัดเอาเฉพาะตัวโตวส่วนตัวเล็กก็จะปล่อยไว้ให้ขยายเผ่าพันธต่อไปซึ่งหนึ่งปีจะมีเพียงช่วงที่เท่านั้นจะหา,มาแมลงป่องกันได้ เมื่อได้ตัวแมงป่องมาพอที่จะนำมาประกอบอาหารแล้วก็จะนำมาล้างให้สะอาดแช่น้ำเกลือเอาไว้สักพักจึงนำออกมาและนำไปทอดกรอบได้ที่ตักใส่ถาดโรยด้วยพริกไทยและทอดปรุงรสเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการทอดกรอบมแมลงป่องนาซึ่งรสชาติจะหอมมันกรอบอร่อยกินได้ทั้งหมดทั้งตัว หรือนำมาตำน้ำพริกก็ได้ส่วนผสมก็จะมีพริกแห้งตะไคร้หอมแดงยอดมะขามอ่อนนำมาตำรวมกันให้ละเอียดใส่แมงป่องที่ทอดแล้วลงไปเติมปาร้าลงไปนิดหน่อยหรือไม่ก็ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบของบุคคล ปรุงรสตามใจชอบซึ่งรสชาติของน้ำพริกแมงป่องจะออกมันๆอร่อยเด็ดไปอีกแบบนอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรอบอาหารได้อีกหลายอย่างเช่นห่อหมกและอ่อมเป็นต้นนอกจากนี้ชาวบ้านยังเชื่อว่าเมื่อได้กินมแมลงป่องแล้วจะช่วยรักษาโรคหอบหืดและหวัดได้อีกนอกจากเมนูที่ทำจากมาแมลงป่องแล้ววันนี้ชาวบ้านยังได้เมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ูนาผัดผงกะรี่ซึ่งอร่อยไปอีกแบบก่อนหน้านี้จะล้อมวงร่วมกันประรับประทานเมนูเด็ดที่ทำจากมะแรงป่องกันอย่างอร็จอร่อยและอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งขณะที่นายสรชัยสุพิมารถนายยกองค์กรบริหารตำบลเมืองทีซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภัยแล้งก็ได้ร่วม กันหา,มาแมลงป่องกับชาวบ้านด้วยโดยนายสอนชัยกล่าวว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวเศษช่วงเดือนกุมภาถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่ชาวบ้านว่างเว้นจากการทำนาไร่ก็จะหาสิ่งที่นำมาประกอบอาหารแต่ที่นี่ก็จะมีเรื่องแปลกๆอยู่คือจะมีมแมลงป่อง ซึ่งชาวบ้านจะรวมตัวกันหลายครัวเรือนขุดหาแมงป่องในช่วงนี้แต่ปีนี้รู้สึกแล้งมากน้ำน้อยตั้งแต่ฤดูการที่แล้วแมงป่องจึงมีจำนวนไม่ไม่มากนะักชาวบ้านที่ขุดเสร็จก็จะนำมาประกอบอาหารส่วนมากก็จะนำไปทอดตําน้ำพริกแบ่งปันกันไปคงไม่ได้ขายหรอกปีนี้สำหรับชาวบ้านธนงรัตหมู่8 ีเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งชาวบ้านและผู้นำสามัคคีรักใคร่กันในช่วงนี้ก็จะพากันออกหาแมงป่องใช้เวลา2-3ชั่วโมงจากนั้นนำมาประกอบอาหารกินร่วมกันซึ่งปีที่แล้วจะมีแมงป่องเยอะกว่านี้เพราะน้ำปีที่แล้วเยอะแต่ปีนี้ค่อนข้างแรลงจัดส,ส่วนในเรื่องของการสูญพันธุ์ คงไม่มีเพราะชาวบ้านเขาก็มีวิธีการอนุรักษ์โดยภูมิมีปัญญาท้องถิ่นของเขาอย่างตัวเล็กๆก,ก็จะไม่เอาก็จะปล่อยไว้ให้เจริญเติบโตสายพันธุ์ต่อไปเรามาต่อกันที่นครราชสีมาขาหมูมะพร้าวอ่อนสูตรแปลกใหม่ไม่มันไม่ขาวรสชาติถึงรสขาหมูแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน ที่จังหวัดนครราชสีมาสุดเด็ดแปลกใหม่ขาหมูมะพร้าวอ่อนที่ร้านปอขาหมูได้รสชาติแปลกใหม่แถมหอมเนื้อมะพร้าวอ่อนและขาหมูที่ได้รสชาติแท้100%และเมนูสุดแปลกเกี่ยวกับขาหมูอีกมากมายภายในร้านแถมราคาไม่แพงอย่างที่คิดอีกด้วยคุณจักรพัฒท,ทองเนื้อนบเนื้อ เจ้าของร้านปอขาหมูกล่าวว่าตนเองเปิดร้านมาแล้ว23ปีส่วนในร้านเราก็จะเน้นขายหลักๆก,ก็คือขาหมูขาหมูธรรมดา120บาทแบบแบบเป็นจานคากิชิ้นละ60บาทส่วนข้าวเป็นจานก็ตกจานละ57บาทถ้าใส่ไข่ด้วยก็เพิ่ม9บาทซี่โครงหมูมาละ50บาท ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยเมนูแปลกคือหมูหมูนาวซึ่งเอาขาหมูร้อนๆไปแช่เย็นแล้วออกมาเป็นวุ้นโดยต้องทานคู่กับกระเทียมและพริกถึงจะอร่อยราคาก็เบาๆ55บาทส่วนสูตรที่แปลกใหม่ที่มะพร้าวกะขาหมูนั้นคุณจักรพัฒเผยว่าเวลาใส่กะมะพร้าวอ่อนแล้ว จะมีรสชาติหอมของมะพร้าวเวลากินจะได้รสชาติเต็มๆของขาหมูไม่เลี่ยนไม่ขาวเหมือนข้าวขาวหมูทั่วๆไปนอกจากข้าวขาวหมูในร้านแล้วก็จะมีไส้กรอกและกาแฟรบริการถึงที่อีกด้วยโดยถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่081547 ห0ึ่ทางร้านจะมีแบบเด l ิ v วอรี่อีกด้วยโดยเข้าไปในเว็บไซต์ yummypro.com เรามาต่อกันที่ฉะเชิงเซาประเพณีสืบสารขึ้นเขาเผาเข้าวหลามที่ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรงโรงเรียนวัดหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานางสรีวันทัพทวีนาย อำเภอแปลงยาวเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสืบสารขึ้นเขา,าเผาข้าวหลามครั้งที่16ประจำปี2560ซึ่งพร้อมด้วยนายรัฐสภานบพเกตกำนันตำบลหัวสำโรงและประชาชนตำบลหัวสำโรงร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง โดยชุมชนหัวสำโรงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษซึ่งอบพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามจึงมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองและมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะประเพณีขึ้นเขาเผ่าข้าหลามซึ่งเป็นงานบุญกลางเดือนสาของพุทธศาสนิกชนชาวตำบลหัวสำโรง และใกล้เคียงจะเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดเขาสุวสรรณศรีตำบลหนองแหน่อำเภอพนมสารคามซึ่งเป็นเขตติดต่อกันการเดินทางในสมัยก่อนนั้นต้องเดินด้วยเทา้าผ่านป่าเข้าเต็มไปด้วยความยากลำบากประชาชนจึงนิยมเผ่า ข้าวหลามเป็นสเบียงในการเดินทางและนำไปถวายแด่พระสงฆ์ด้วยโดยจะเผาเข้าวหลามในวันที่วันขึ้น14ข่ค่ำเดือน3แล้วรุ่งเช้าจึงเดินเข้าไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดเขาสุสวรรณสีสุวรรณคีรีต่อไปสำหรับงานประเพณีสืบสารเขาเผ่าข้าวหลาม ครั้งที่16ประจำปี2560จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นซึ่งเป็นวิธีของชุมชนให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักในความในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ยั่งยืนโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งการเผาเข้าวหลามเตาเผายาวที่สุดในโลก การประกวดสุดยอดของข้าวหลามการแข่งขันกินข้าวหลามการจัดนิทรรศการพื้นบ้านวิถีไทยในอดีตนิทรรศการของภาครัฐภาคเอกชนการแสดงของนักเรียนและการจำหน่ายสินค้าโอทอปของอำเภอแปลงยาวอีกด้วยค่ะมาต่อกันทางด้านของกลุ่มชาวจีนนะคะที่ประกอบธุรกิจอาศัยอยู่ในเมืองไทยค่ะรวมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบภาษาจีนกันค่ะ บริษัทเจรไนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้ผลิตสื่อน,นิตยสารจีนแอดมันกูร่วมกับบริษัทซีแอนจีเอนว n t รอนเมน e c ลโปรเจต์ เทคชั่นจำกัดพร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารพนักงานสมาคมองคอ์กรนักศึกษาและกลุ่มชาวจีนที่ประกอบธุรกิจและอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยรวมใจกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีภาษาจีนในชื่อเพลง Royal as Team King ภูมิพล Chinese Language Music Video เพื่อถาวายความจงรักพักดีและแสดงความนอบน้อม ความอาลัยในวาระครบหนึ่งร้อยวันการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันอันหาที่สุดมิได้เรามาต่อกันที่จังหวัดชัยภูมิผู้ว่าเปิดกิจกรรมปั่นด้วยรักปั่นรักปั่นสุขครั้งที่6ผู้ว่าเมืองชัยภูมิเปิดกิจกรรมปั่นด้วยรักปั่นรักปั่นสุข คาฟีเดย์ครั้งที่6เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายซึ่งการพัฒนาเมืองให้หน่าอยู่ลดมลพิษและสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเมืองให้ดียิ่งขึ้นพร้อมมอบเสื้อให้คู่รักที่อายุยืนยาวที่สุดในอำเภอหนองบัวระเหวจำนวน5คู่และมอบข้าวสารให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองบัวระเหวจำนวน 20รายนายชูศักดิ์ตรีสารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่าหลังเป็นประธานพิธีกิจกรรมปั่นด้วยรักปันรักปั่นสุขคราฟีเดย์ครั้งที่6โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและพัฒนาเมืองให้หน่าอยู่พร้อมเป็น ลดมลพิษและสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลหนองระเหวและชมรมปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพอำเภอหนองระเหวบัวระเหวที่ได้รับรางวัลอันดับ3ของประเทศและเมืองที่ใช้จักรยานได้ยอดเยี่ยมจนกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองให้หน่าอยู่ลดมลพิษสร้างเสริมสุขภาพและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนในเมืองเป็นความพิเศษที่ทำให้จักรยานแตกต่างจากยานพาหนะอื่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในหลายประเทศเช่นในสิงคโปร์และไต้หวันใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้น พื้นฐานสนับสนุนการใช้จักรยานเป็นอย่างระบบจนกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่ประสิทธิภาพเป็นสถานที่ออกกำลังกายซึ่งเข้าถึงทุกคนในพื้นที่ปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมและเป็นพหานนะที่สอนให้คนเมืองรู้จักเพื่องพาตนเองวันนี้เทศบาลหนอง,นองบัวเราเหลวซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการผ่ายหลายภาคส่วนได้รวมตัวกันที่นี้ได้ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปั่นเพื่อส่งเสริมในการใช้จักรยานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดคือเมืองที่มีประชาชนใช้จักรยานเคียงข้างพานะอื่นยิ่งถ้าเมืองนั้นมีผู้บริหารทุกภาคส่วนหันมาใช้จักรยานร่วมก,กันกับประชาชนเมืองนั้นและประเทศนั้นก็จะมีสุขเป็นเมืองที่น่าอยู่คู่กับสังคมตลอดไปเรามาต่อกันที่สมุทรสาคร กิจกรรมเดินวิ่งสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์มินิฮาล์มาราธอนครั้งที่18ที่ลานศาลาพันหน้าท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนายสมศักดิ์จิตติมิตรท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกกีฬาจังหวัดสมุทรสาครจัด งานเดินวิ่งสมุทรสาครพันท้ายนรสสิหงมินิฮาวมาราทอนครั้งที่18วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์ถวายพ่อหลวงและสื่อมวลชนทุกขแขนงในจังหวัดสมุทรสาคร การแข่งขันเดินวิ่งสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์มินิฮอลมาราธอนครั้งที่18ณศาลาพันท้ายนรสิงห์ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นงานประเพณีการแข่งขันเพื่อเทิดทูนความเป็นซื่อสัตย์ของ พ่อพันธุ์ทายนรสิงห์ซึ่งได้จัดขึ้นมายาวนานโดยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อให้นักวิ่งมาร่วมงานมาร่วมงานเกิดความประทับใจและยังคงรักษาสิ่งดีๆเหล่านั้นไว้ชั่วลูกชั่วหลานจนปัจจุบันัง จังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นความสำคัญยกระดับให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลรับบริจาคจากนักวิ่งเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครวัดพันท้ายนรสิงห์และโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์โดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือประเภทมินิมาราทอน10 5กิโลเมตรประเภทฮาฟมาราทอน22กิโลเมตรประเภทเดินเพื่อสุขภาพประชาชนทั่วไป3กิโลเมตรและ5กิโลเมตรซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันนอกจาก จัดการแข่งขันสมุดสาครพันท้ายนรสิงห์มินิฮาวมาราทอนยังเน้นเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ใช้ภาชนะทั้งจานและแก้วที่นำมาใช้เป็นโฟมอย่างเด็ดขาดโดยจะใช้ภาชนะที่ล้างใต้เท่านั้นเพื่อเป็นการลดขยะและให้นักวิ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่วนเส้นทางการวิ่งทั้งสองฝั่งนั้นก็จะมีบรรยากาศธรรมชาติของวังเลี้ยกุ้งหอยปูปลาและนาเกลือเรียกได้ว่าได้ทั้งออกกำลังกายและได้ชมวิวทิวทัศน์ของตำบลพันท้ายนรสิงห์และตำบลโคกขามอีกด้วย กลับมาถึงช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามเรื่องราวของการฟ้องร้องนะครับในเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตํารวจเนี่ยนะครับมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วก็ถูกชาวบ้านโวยบังคับในเรื่องของการขายบัตรคอนเสิร์ตครับที่สอพอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิได้จัดให้มีการแถลงข่าวเนื่องจากทางอาสาสมัครตำรวจบ้านหรือสอพอจตุรัสจะจัดงานคอนเสิร์ตขึ้นในวันที่10มีนาคมเพื่อให จัดหากองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของอสตรส,รส,รสรพจตุรัสที่โรงแรมเลิศนิมิตรโดยหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วเอาเข้ากองทุนทั้งหมดโดยมีพันตำรวจเอกสมเจนไทยานนท์ผู้กำกับสอพ,สพจตุรัสเป็นที่ปรึกษาและสอพจตุรัสได้มอบหมายให้ทางนายนพวิธ ต้นจำปาออ์แกนเซอร์ผู้เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดรวมถึงการออกจำหน่ายบัตรเข้างานมีราคาบัตร1,000บาทและ2,000บาทโดยมีอาหารว่างให้ด้วยเมื่อเริ่มจากการเดินทางออกไปจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในทุก อำเภอได้มีผลกระทบจากพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิออกมาไปในแนวทางที่ไม่ดีว่าไปบังคับขายบัตรให้พี่น้องชาวบ้านและห้างร้านค้าต่างๆโดยกล่าวว่าถ้าซื้อบัตรคอนเสิร์ตนี้แล้วเวลามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆตำรวจจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้าไม่ได้ซื้ออาจจะมีปัญหาตามมา และยังมีลงโพสต์ในโซเชียลต่างๆมากมายทำให้เกิดความเสียาหายต่อหน่วยงานวันนี้พันตำรวจเอกสม,สมเจนด,ดที่ปรึกษาอาสอตรอรอและสอบสอพอจตุรัตจึงได้มีการจัดถแถลงข่าวเพื่อให้พี่น้องจังหวัดชาช,ชายภูมิได้ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปอย่างไร ด้านพันตำรวจเอกสมเจนไทยานนท์กล่าวว่าตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดยุทธศาสาตร์ให้โรงพักเป็นจุดแตกหักในการขับเคลื่อนการให้บริการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนทั้งการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตำรวจทั้งประเทศ ได้พยายามขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้ประสบผลเป็นรูปธรรมให้ดีที่สุดในท่ามกลางขาดแคลนทั้งคนเงินและวัสดุอุปกรณ์ทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนของตำรวจยังไม่ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องมีอ,อสอตอรอเข้ามาส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยทางสอพอจัตุรัสได้จัดฝึกอบรมตำรวจบ้านขึ้นมาเพื่อออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ออกตรวจตาในหมู่บ้านตำบลด้วยจิตอาสาโดยทำหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นอสตรและตำรวจจึงได้ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตเพื่อเป็นกองทุนดังกล่าวในเรื่องที่ว่าไปบังคับขายบัตรนั้นถ้าบังคับจริงขอให้มาแจ้งความเอาผิดได้เลยทางตำรวจจะจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนนายนพวิทย์ ออแกไนเซอร์ดังกล่าวได้กล่าวว่าถ้ามีการบังคับหรือมีการข่มขู่ในการขายบัตรคอนเสิร์ตให้มาแจ้งความเอาผิดได้เลยและให้ทางตำรวจดำเนินคดีตาม กฎหมายอย่างเต็มที่หรือพี่น้องประชาชนมีข้อข้องใจปัญหาใดๆสามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-1-955-2829หรือ093-432-2237คุณถาวรโกสูงเนินเรามาต่อกันที่สมุรปราการ โรงเรียนป้อมนคกาาราชจัดทอดผ้าป่าการศึกษานายสนิทเปี่ยมสวัสดนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและโรงเรียนป้อมนคกราชสวัสดยานนท์ร่วมเป็นประธานในงานทอดผ้าป่าสามัคคีที่ทางโรงเรียนป้อมนคกราชสวัสดยานนท์จัดขึ้นโดยมีดรภูมิสิทธิ์สุขนทวงผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ดรภูมิสิทธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนครราชสวัสดยานน์กล่าวว่าปัจจุบันโรงเรียนกำลังปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและจัดงานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาแต่ด้วยมีข้อกำหนดด้านงบประมาณมี น้อยไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงพัฒนาดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนสิทธิ์เก่าผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูได้มีมติรวมกันทำการระดมทรัพยากรทอดผ้าป่าเพื่อการสร้าง การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่น่าดูน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยต่อไปซึ่งยอดเงินที่คณะครูและนักเรียนผู้ปกครองและบริษัทห้างร้านได้ร่วมกันทำ บุญในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน1,636,777าาบาทสำหรับโรงเรียนป้อมนครราชสวัสยานนลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6สสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ 168หมู่3ตำบลปรากคองบางปรากฏอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการรหัสไปรษณีย์2 9 2 9 0มีพื้นที่ทั้งหมด29ไร่83ตารางวาโดยคณะกรรมการสภาตำบลเป็นผู้ริเริ่มขอให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ปีพศ2522ก่อตั้งโรงเรียนป้อมนครราชวิทยาคมเมื่อวันที่12กุมภาพศ2522โดยมีนายสันติคงทนเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกโรงเรียนได้รับอนุมัติจาก กรมสามัญศึกษาเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน2คนแต่เนื่องจากมีนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มากกว่า2ห้องเรียนจึงต้องขออนุมัตริรับนักเรียนเพิ่มอีก1ห,ห้องเรียนรวมทั้ง3ห้องเรียนรวมนักเรียนในปีแรกทั้งสิ้น138คนครูอาจารย์นัก อาจารย์จํานวน6คนปีพศ2 5 2 4เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนป้อมนัคราชสวัสดยานน์เมื่อวันที่21เมษาย5 2 4น2524ค่ะสำหรับช่วงนี้เราพักเบรกคสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมทุกท่านในรายการยิวสแลปคุณคือซุปตา,ตาก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาพบกับงานคอนเสิร์ตดีๆกับงานช้ามิวสิกคอนเน็กชั่นกลับมาสับความมายในคอนเซ็ปต์ช้ามิวสิกคอนเน็กชั่นมิวสิกทรโพลิส มหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพเพื่อเติมเต็มทุกมิตรภาพไปกับสิยงดนตรีแบบไร้ขีดจำกัดโดยจะเดินทางไปมอบความสนุกทั่วประเทศและได้เปิดมหานครดนตรีแห่งแรกอย่างยิ่งใหญ่ด้วยทัพศิลปินชั้นนำของเมืองไทยได้แก่สวิตเมล็ดเลอร์โมโซนิกแทตูคาลเลอร์และโจอี้บอยที่มาร่วมกันระเบิดความมันที่บริเวณสนามจรรยบูรพรัตนถนนพระรามเก้ากรุงเทพมหานครบรรยากาศงานคอนเสิร์ตช้ามิวสิกคอนเน็กชั่นมิวสิกโทรโพลิสมหานยาัครนดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพ ที่ของสนามนั้นดูลเล็กลงไปทันทีภายในงานคอนเสิร์ตมีการแบ่งพื้นที่โซนด้านหน้าให้เป็นลานกิจกรรมประกอบด้วยบูธร,ร้านอาหารอร่อยเครื่องดื่มเย็นๆส่วนโซน,นด้านในนั้นเป็นพื้นที่เวทีแสดงคอนเสิร์ตที่ได้รับการครีเอทให้ดูอลังการโดดเด่นด้วยสัญ,ญลักษณ์รูปช้างขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้รอบทิศเพื่อให้ทุกๆคนที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตระเบิดความมันกันอย่างสุดเหวี่ยงไปชมบรรยากาศกันค่ะ อยู่ที่ตอนนั้นอยู่ในเป็นพลองปิดครับครั้งนี้คนเยอะมากครับผมเปิดได้ยิ่งใหญ่ลังการดีรอบรอบหน้านะครับผมเจอกับพวกเราได้อีกทีที่เชียงใหม่นะครับ6พฤษภาคมนะครับเจอกันแน่นอนนะครับชาวเชียงใหม่แมนขนาดนี้จะไปที่ไหนต่อแฟนคลับตามเพียบแน่นอนค่ะ หมดเวลาสำหรับข่าวแล้วนะครับผมนพวัฒนอภิพัฒน์เดชาคุะและดิฉันสิริวัญเจนสิริค่ะพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ